สวัสดีครับคุณนันนัดกันมาเหรอน้ำไม่ได้นัดกับคุณฟ้านะคะคุณฟ้าตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เด็กๆค่ะแต่พี่ว่าเขาตั้งใจมาเซอร์ไพรส์น้ำมากกว่านะพูดแบบนั้นก็ถูกครับน้ำกลับเข้าไปในงานดีกว่านะส่วนคุณเซอร์ไพรส์เสร็จก็กลับไปได้แล้วผมยังกลับไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่เสร็จธุระคุณน้ำพี่นานคะผมว่าคุณน่านอย่าทำแบบนี้เลยครับมันไม่แฟร์คุณน้ำคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าผมต้องทำตัวยังไงถ้าจะพูดเรื่องสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามคุณน้ำไม่ให้มาคบกับผมเหมือนกันคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจคือคุณน้ำคนเดียวเท่านั้นน้ำอยากคบกับมันเหรอคุณน้ำไม่ต้องตอบหรอกครับไว้คุณน้ำค่อยตอบผมตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนเพราะมันเป็นเรื่องของเราสองคนพี่ชายคุณไม่เกี่ยวทุกเรื่องของน้ำคือเรื่องของผมแล้วทุกเรื่องของพี่น่านเป็นเรื่องของน้ำด้วยหรือเปล่าคะใช่รวมถึงเรื่องของคุณเก๋น้ำว่าน้ำได้คำตอบแล้วอะค่ะคุณน้ำอยู่นี่นี่เองเอ้าคุณฟ้าไหนว่าไม่ว่างไงคะมาสคอตตัวนั้นคือผมเองครับโหยน่ารักมากเลยนะคะนี่เด็กๆชอบกันทั้งงานเลยนะคะเก๋ก็สงสัยอยู่ว่าใครส่งมาเซอร์ไพรส์น้องเดียหรือเปล่าเพราะว่าเก๋ไม่ได้สั่งเจอกันแล้วเนี่ยเรากลับเข้าไปในงานเลยดีไหมคะคุณเก๋กลับเข้าไปในงานก่อนดีกว่านะครับผมมีเรื่องต้องคุยกับน้องสาวของผมแต่น้ำว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันตอนนี้นะคะพี่น่ารีบกลับเข้าไปในงานเถอะค่ะน้องเดียคงรอแย่แล้วทำไมอะคะน้ำจะไม่กลับเข้าไปในงานเหรอหรือว่ามีนัดต่อใช่ค่ะน้ำขอโทษคุณเก๋ด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่จนจบยังไงก็ฝากคุณเก๋ดูแลพี่ชายของน้ำด้วยนะคะถ้าคุณคุยด้วยเหตุผลคุณน้ำเธอต้องฟังคุณน่านอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เพราะอะไรเหรอคะเพราะคุณฟ้าใช่ไหมคะหรือเพราะว่าคุณรักคุณน้ำคุณก็เลยโกรธคุณฟ้าคิดดีๆก่อนจะตอบนะคะความรักมีหลายแบบรักแบบพี่ชายรักน้องสาวกับรักแบบคนรักมันแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะคะผมรักน้ำแบบคนรักไม่ได้หรอครับรักไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณรักคุณน้ำคุณก็ควรที่จะปล่อยคุณน้ำให้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะส่วนคุณก็ควรจะรักคนที่คุณสามารถรักได้